สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้าจุ๋ยอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเอาแฟลต YN นะครับ600 EXRT นะครับมาต่อกับ Canon EOS M50 นะครับว่ามาต่อแล้วมันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเราต่อนะครับเราใช้โหมดในธรรมดานะครับพวก ETTL ธรรมดานะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับทำไมไม่ออกเนาะป้าไปออฟแฟลตไว้นะครับออนแฟลตก่อนนะครับปึ๊บยิงนะครับแฟลตก็จะออกมาปกตินะครับทำงานได้ก็สามารถตั้งค่าชดเชยแสงแฟลตหรืออื่นๆนะครับได้นะครับสามารถตั้งโหมดยังมีคลิปนะครับผมสอนไปคร่าวๆแล้วนะครับเกี่ยวกับไว YN 600นะครับอันนี้ก็แต่คราวนี้มันมีอะไรพิเศษบ้างครับเพราะวันนั้นจะไม่ทำละเอียดเวลาต่อกับต่อกล้องนะครับก็คือมันสามารถสื่อสารกันได้ผ่านโดยการคอนโทรลผ่านกล้องนะครับให้เรากดเข้าไปที่เมนูนะครับปั๊บแล้วก็มาที่แฟลตคอนโทรลนะครับอันนี้เราก็จะสามารถนะมันจะมี2อยู่2ฟังก์ชันนะครับคือ external flat ฟังก์ชัน setting นะครับแล้วก็มี external flat CFN นะครับ setting มาดูนะครับถ้าเรามาที่ Canon Flat Function Setting นะครับมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือสามารถเซตโหมดได้เลยนะครับว่าเราจะเอาโหมด M โหมดมัลตินะครับจากตัวนี้โดยเราไม่ต้องไปกดที่ตัว Flat นะครับเราสามารถตั้งค่า Wireless ได้นะครับWireless เนี่ยก็ต้องเนื่องจากตัว YN 600มันสามารถสั่งงานแบบเรดิโอนะครับเรดิโอทรานมิชชั่นได้ก็คือเราสามารถสั่งให้มันตัวนี้เป็นมาสเตอร์ได้จากตัวกล้อง EOS M50 ได้เลยนะครับก็คือตัวจริงๆเราสามารถไปกดที่เมนูในกล้องในตัวแฟลชก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลองกดเมนูจากตัวกล้องให้ดูนะครับเราก็กดมาปุ๊บแต่เราต้องมีตัวรับที่รับทรานสมิชชั่นด้วยนะครับไวเลสไอเดียทรานสมิชชั่นด้วยนะครับถ้าเป็นโหมดพวกไร้สายทั่วไปมันไม่ใช่นะครับคนละแบบกันแล้วก็มีแบบตัวไวเลสออปติคอลนะครับแต่เนื่องจากออปติคอลเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะครับมันตัวเนื่องจากตัวนี้มันไม่สื่อสารกันมันรับกันไม่ได้นะครับมันจะสามารถสั่งได้แต่เป็นที่เป็นเรดิโอนะครับแต่ลืมนะมันก็ต้องมีตัวรับด้วยนะพอสั่งปุ๊บเนี่ยหน้าจอของไอ้ตัวแฟลตก็จะเปลี่ยนนะครับนะครับจะเห็นนะครับว่ามันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นทรานมิชชั่นมันจะมีสัญญาณรักในการส่งสัญญาณอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวมาสเตอร์เดี๋ยวบอกครับตัวนี้มันก็สามารถมาปรับที่ตัวนี้ได้แต่ถ้าเราใช้ EOS 50เนี่ยมันจะสามารถผมจะโชว์ฟังก์ชันที่มันสามารถสั่งการกันได้นะครับสั่งการจากกล้องไปได้เลยโดยเราไม่ต้องไปใช้ตัวไม่นำมาต้องกดที่ตัวแฟลชนะครับซึ่งจะกดได้ง่ายกว่านะครับเนื่องจากหน้าจอของมือถือไอ้กล้องเนี่ยมันเป็นทัชสกรีนนะครับแต่เนื่องจากผมไม่มีตัวรับนะครับเราก็ทำให้ดูว่าเราสั่งได้เฉยนะครับผมมีตัวเดียวนะครับถ้าผมมีแฟลต YN อีกตัวเนี่ยผมสามารถสั่งเป็นตัวรับได้นะครับแต่เราไม่สามารถสั่งเรดิโอจากตัวกล้องไปที่ตัวแฟลตได้นะครับแค่การส่งไวเลสปกตินะครับแฟลตอย่าง 700D ทำได้ไอตัว50ทำไม่ได้นะครับเราไม่สามารถสั่งงานแบบแฟลตไร้สายไปที่ตัวแฟลตตัวละแฟลตตัวอื่นตั้งเป็นสเลฟได้นะครับแล้วก็ตัวซูมนะครับก็สามารถตั้งค่าซูมได้โดยตั้งเหมือนกันตั้งจากตัวแฟลชนะครับก็สามารถตั้งได้ลำระยะเราต้องการตั้งนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันออโต้ครับเราต้องการปรับระยะได้ตามนี้นะครับแล้วก็มาชัตเตอร์นะครับสามารถใช้เป็นมาชัตเตอร์ชุดแรกชุดหลังได้นะครับหรือใช้แบบไฮสปีดซิงค์สั่งที่ตัวกล้องได้เลยนะครับส่วนใหญ่ไฮสปีดสำหรับพวกกลางเวลาไปออกแดดนะครับแดดแรงๆเงี้ยแต่เราอยากได้ใช้แฟลชลบเงานะครับเราก็เพราะว่าปกติเนี่ยแฟลชทั่วไปจะซิงค์ที่1/200สูงสุดนะครับแต่เราไปเอาท์ดอร์เนี่ยเราอยากทิ้ง1/2000 1/1000ยิงแฟลชเป็น1/1อะไรลบเงาแล้วก็เซตได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่านะครับคอมหายคอมแฟลชได้นะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันนะครับของแฟลชคอนโทรลนะครับไอ้ Canon แฟลชฟังก์ชันคอนโทรลต่อมานะครับก็จะมีอีกอันนึงก็คือEcanon Flat CFN นะครับ setting นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเรียกง่ายๆก็คื
ตัวแฟลชเนี่ยมันจะมีเมนูที่ทำงานได้เยอะแยะครับหลากหลายท่านคุณจะปิดเสียงคุณอยากจะสั่งงานอะไรต่างๆนะครับคุณก็สามารถสั่งงานผ่านตัวไอ้นี้ได้เลยนะครับโดยเราไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรนะโดยเราไม่ต้องไปนั่งตั้งค่าตั้งค่าที่ตัวแฟลชนะครับเพราะว่าที่บอกว่าถ้าตั้งผ่านในหน้าจอมือถือเนี่ยมันมือเป็นระบบสัมผัสนะครับมันก็จะตั้งได้แล้วครับแล้วแต่ครับออโต้พาวเวอร์ออฟอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆคืออยู่ที่แฟลชนะครับรุ่นไหนมันมีเมนูขนาดไหนครับสมมุติก็สามารถสั่งได้หมดเลยนะครับต่างๆอันนี้ผมให้ดูถ้าว่าปรับอะไรได้บ้างเท่านั้นเองอย่างเช่นอยู่ที่กับเรานะครับว่าเราจะปรับอะไรบ้างผมก็จําได้ไม่หมดครับเวลาจะใช้ทีก็ต้องมานั่งเปิดเอานี่ครับอยากได้ออโต้พาวเวอร์ออฟมั้ยenable ก็คือมันจะปิดเองดิสเซเบิลมันก็ไม่ปิดเองนะครับอะไรต่างๆนะครับก็ดูเองแล้วกันถ้าบางอันผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะบางโหมดนะครับมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ทําไมไหนใช้เราก็มาดูนะครับนะครับแต่ก็บอกว่ามันก็คือจะเซตได้ง่ายกว่าการที่เราไปเซตในตัวแฟลชเยอะนะครับก็คือตัว ES250 เนี่ยสามารถสื่อสารกับแฟลชเอคานอนตัวนี้ไม่ใช่แฟลชค่ายนะครับตัว YN เนี่ยเป็นแฟลชของหยางนัวนะครับก็สามารถสั่งงานได้เหมือนแฟลชค่ายเลยนะครับก็เพื่อเป็นงานง่ายการตัดสินใจครับแต่ตัวหยางนัวตัวนี้ก็ไปดูตัวเก่าครับมันก็มีปัญหาบางอย่างนะครับที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วเราไปหาดูได้นะครับก็ยังไม่พูดซ้ำแล้วกันนะครับก็สำหรับคนที่ถูกใจนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ถูกใจนะครับอยากให้ปรับปรุงอะไรก็บอกได้นะครับกับเพื่อนๆที่อยากจะทำคลิปอะไรเพิ่มก็บอกได้นะครับถ้ามีกำลังทรัพย์พอไปซื้อก็จะไปหามาทำให้นะครับแต่ต้องก็ของกระจายนะบางทีช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับงานจ้างก็ไม่ค่อยมีขายของก็ไม่ค่อยดีถ้าพอได้ก็ทำได้นะทำได้ก็จะทำให้นะครับทำไม่ได้ก็คงต้องติดไว้ก่อนนะครับไว้มีอุปกรณ์เมื่อไหร่ก็จะมารีวิวมาทำให้ดูกันนะครับสวัสดีนะครับ